รีวิวนาฬิกาอัจฉริยะติ๊กวัตโปร3 GPS แม่อ่านชื่อติดกันเนี่ยผมนึกว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่รองรับเครือข่าย 4G แม่ไม่ใช่อันนั้นเป็นคนละเรื่องนะครับติ๊กวัตโปร3 GPS เป็นนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดที่มีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายนะครับคนออกกำลังกายยิ่งใช้ก็ยิ่งคุ้มคนไม่ออกกำลังกายไม่เป็นไรครับยังมีฟังก์ชันให้ใช้เยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับนาฬิกาที่มีมูลค่า 10,000 นิดๆกันครับสวัสดีครับพบกับผมนิวจากรายการ IUCH กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีของสมาร์ทวอทหรือว่านาฬิกาอัจฉริยะกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เราเคยทำการรีวิวนาฬิกาติ๊กวอทไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนานมาแล้วณตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างเยอะแต่ในวันนี้ครับเยอะขึ้นมากกว่าเดิมคือเราสามารถใช้วัดความเครียดได้ใช้วัดอัตราการหายใจได้ใช้วัดชีพจรได้สามารถบันทึกการหลับไหลของเราได้นะครับซึ่งก็มีการบอกอย่างละเอียดในแอปพลิเคชันของเราเลยตัวกล่องของเขาเองเนี่ยก็มีความพรีเมียมดูแล้วสวยงามดีนะครับถ้าเกิดว่าใครเอานาฬิกาไปใส่อยากจะเก็บกล่องเอาไว้โชว์บนตู้เอ้ยก็เท่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็มีสีที่เรียกว่า Shadow Black นะครับไอตัวสายของเขาเนี่ยก็พยายามทำให้มันตัดกันเล็กน้อยนะครับโดยใช้ได้เส้นๆ นี่แหละเป็นสีส้มนะครับพอเวลาเราใส่ไปแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ได้จมไม่ได้กืนจนเกินไปนะครับดูแล้วมันก็มีความเท่อยู่บ้างนั่นเองนะครับโอเคสิ่งที่อยู่ด้านหลังสุดเนี่ยจะเป็น Quick Guide นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกเราว่ากดปุ่มตรงนี้คืออะไรนะครับไฟตรงนี้คืออะไรด้านหลังมีอะไรบ้างมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับมีแอปพลิเคชันใดๆบ้างที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับก็มีการเขียนไว้คร่าวๆนะครับผมแกะออกมาทำการชาร์จทำการใช้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูว่าไอ้ตัวสายชาร์จจะเป็นอย่างไรไม่สามารถใช้สายไมโคร USB ธรรมดาชาร์จได้ไม่สามารถใช้สาย Type-C ในการชาร์จได้นะครับถ้าเกิดว่าใครลืมสายนี้ไว้ที่บ้านแล้วเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จบเหตุนะครับซึ่งความยาวของสายชาร์จของเขาเนี่ยก็เกือบจะเทียบเท่ากับสายชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติก็จะได้ประมาณสัก80เซนใช่ไหมอันนี้มันก็ใกล้เคียงอะเนาะหลังจากที่เราแกะกล่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวพระเอกของเรานั่นก็คือตัวนาฬิกาเรือนนี้กันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้กับผู้ชายผมรู้สึกว่าขนาดข้อมือมันค่อนข้างที่จะสมส่วนใครที่มีข้อมือขนาดเล็กอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยอาจจะรู้สึกได้เลยว่าใส่ปุ๊บแล้วมันค่อนข้างจะเทอะทะมันอาจจะดูหลวมไปนิดนึงพอมันหลวมเนี่ยจะทำให้ระบบการวัดชีพจรมันอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพที่ดีพอนะครับสำหรับในเรื่องของการประมวลผลนะครับนาฬิการุ่นนี้เองเนี่ยเขาใช้ชิปเซ็ตที่เป็นรุ่นล่าสุดที่มีการใช้ในท้องตลาดเลยนะครับนั่นก็คือ Qualcomm Snapdragon Wear 4100นะครับการประมวลผลเร็วขึ้นแล้วก็การใช้พลังงานเนี่ยให้มันลดลงจากรุ่นก่อนๆนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของระบบปฏิบัติการของเขานะครับเขาเลือกใช้เป็น Wear OS สำหรับความคิดของผมเองนะครับ Wear OS เนี่ยมันมีข้อดีมากกว่าระบบอื่นๆเขาถูกสร้างมาโดย Google ในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเองเนี่ยเขาก็สามารถโหลดตรงๆได้จาก Play Store เลยแอปพลิเคชันมันเยอะกว่าความเสถียรมันดีกว่าในตัวของ Play Store เองเนี่ยแอปพลิเคชันเขาถูกสร้างมาใช้กับนาฬิกาหลากหลายรุ่นนะครับเวลาเราจะโหลดเราจะต้องดูนิดนึงว่ามันสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของเราได้หรือเปล่าในส่วนของลอมเนี่ยเขาให้มาจำนวน8จิกด้วยกันนะครับซึ่งจำนวนที่เยอะแบบนี้นะครับเราสามารถใช้เก็บเพลงได้เยอะแยะมากมายนะครับไอตัวนาฬิกาเนี่ยเขามีเพลเยอร์เป็นของตัวเองคือสามารถกดหยุดเพลงกดเล่นเพลงกดข้ามเพลงได้ในส่วนของแรมนะครับตัวนี้เขาก็ให้มาจำนวน1จิกด้วยกันวัสดุตัวเรือนนะครับเขามีการสร้างมีการผลิตมาจากสแตนเลสสตีลบวกกับพลาสติกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้เยอะๆอย่างเช่นคนที่ชอบปีนเขาถ้าเป็นนาฬิกาพลาสติกเวลามันโดนแรงกระแทกเยอะๆบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเรือนมันเสียหายทำให้ตัวเรือนแตกแต่พอมันเป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความถึกทนอยู่ประมาณนึงถ้าเกิดว่าเราไปขูดกับหินเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็นรอยนั่นแหละแต่ว่าตัวเรือนมันก็ไม่แตกหักนั่นเองนะครับวัสดุมันค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับเรทราคาเท่านี้เรามาพูดถึงเรื่องหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับทุกครั้งที่ผมรีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอทเองเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องหน้าจอเป็นหลักสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เพียงใช้ในร่มอย่างเดียวเราไปใช้กลางแจ้งบ้างเราไปใช้นอกอาคารบ้างเราขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเราดูนาฬิกาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพาเนลหน้าจอจะต้องมีสเปคที่ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เนี่ย
เขาเลือกใช้หน้าจอหลักเป็นแบบ AMOLED มันสามารถแสดงผลในเรื่องของสีสันในเรื่องของความสว่างได้ดีเพราะมันสามารถสู้แสงกลางแจ้งมองเห็นได้ชัดนะครับเราวิ่งอยู่เราสามารถดูกลางแจ้งได้เลยครับไม่จำเป็นต้องเอามือป้องไม่จำเป็นต้องไปหลบแดดก่อนแล้วก็ค่อยกดดูซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยมันอาจจะตลกไม่ใช่น้อยนะครับถ้าเกิดว่านาฬิกาของเรามันไม่สู้แสงเอาซะเลยจริงๆแล้วนาฬิกาของ TicWatch Pro 3 GPS เนี่ยเขามีพาแนลหน้าจอ2ชั้นประกบซ้อนกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงหน้าจอหลักไปแล้วไปดูหน้าจอที่2ของเขากันดีกว่านะครับเราสามารถมองเห็นได้ในกรณีที่เราไม่ได้กดปุ่มใดๆนะครับมันจะมีตัวเลขเหลือบๆอยู่เป็นลักษณะดิจิตนะครับก็เป็นข้อๆต่อกันเนี่ยหน้าจอที่ประหยัดพลังงานเขาเรียกกันว่าTN Display นะครับเรารู้แค่วันที่รู้แค่เวลารู้แค่จำนวนก้าวที่เราเดินอยู่แค่นั้นพอแล้วครับซึ่งหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถประหยัดการใช้งานแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเห็นตัวเลขชัดๆเนี่ยให้เราพลิกข้อมือมานะครับเขาก็จะมีไฟส่องสว่างที่เป็นแบ็คไลท์นิดๆหน่อยๆนะครับระยะเวลาการแสดงผลในเรื่องของแสงของเขาเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะครับเนี่ยเห็นนะเวลาเราพลิกข้อมือมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับแล้วนะครับใครอยากจะใช้หน้าจอหลักของเขาเนี่ยก็มีวิธีง่ายๆนะครับในการกดปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งทีชึบจะเป็นการเข้าหน้าจอหลักของเขานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนวอทเฟสหรือว่าหน้าปัดนาฬิกาได้อีกเยอะแยะมากมายไปโหลดได้เลยนะครับชอบอันไหนโหลดอันนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าหน้าเมนูหรือว่าเข้าหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยให้เรากดปุ่มเดิมนะครับด้านบนเนี่ยอีกหนึ่งทีชึบแบบนี้แล้วเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้เลยครับเรากดปุ่มด้านล่างนะครับหนึ่งทีชึบจะเป็นการเข้าสู่โหมดการออกกำลังกายนะครับเขาก็จะมีพรีเซตให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งวิ่งนอกบ้านวิ่งในบ้านปั่นจักรยานนอกบ้านปั่นจักรยานในบ้านหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยชอบที่จะว่ายน้ำนะครับมันก็จะมีพรีเซตการว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยกดเข้าไป1ทีจะมีการค้นหา GPS อยู่สักพักนึงนะครับแต่จากการที่เราเอาออกไปทดสอบแล้วเนี่ยผมเดินออกไปตรงเซเว่นกลางซอยนะครับแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยไอเส้นที่เขาขีดลากว่าเราเดินไปตรงไหนบ้างเนี่ยมันแม่นยำมากๆมันเป๊ะมากๆนะครับตรงนี้เป็นข้อดีสำหรับใครที่อยากจะได้สถิติที่มีความเสถียรสำหรับในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีการแสดงผลนะครับว่าตอนนี้เดินไปกี่ก้าวแล้วเดินไปกี่กิโลเมตรแล้วตอนนี้ฮาร์ดเรทของเราอยู่ที่ค่าเท่าไหร่มันก็มีการจับเวลาให้เราด้วยนะครับในกรณีที่เราเลือกที่จะหยุดเดินหรือว่าอยู่เฉยๆสักพักนึงเนี่ยตัวนาฬิกาจะทำการหยุดการจับเวลาตรงนั้นไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินต่อนาฬิกาก็จับเวลาต่อถ้าเกิดว่าเราปัดจากซ้ายไปขวามันจะมีหน้าโฮมของทาง Google วันนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร่แล้วนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็คติพจน์อยู่เล็กน้อยนะครับที่อยู่ด้านล่างสุดเดี๋ยวเราถอยหลังกลับไปที่1ขั้นนะครับมาที่หน้าจอหลักกันอีกครั้งเราจะปัดจากขวาไปซ้ายครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ว่าอยากจะให้เขาโชว์สภาพอากาศอยากจะให้เขาโชว์การนับก้าวแล้วก็มีการแสดงผลในเรื่องของฮาร์ทเรทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเราสามารถที่จะปัดทิ้งได้นะครับเราเพิ่งเปิดใช้นาฬิการุ่นนี้ได้เพียงแค่3วันแล้ววันรุ่งขึ้นคลิปวิดีโอก็ต้องออนไลน์เลยนะครับบางส่วนผมอาจจะตกหล่นไปนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยในเวลาน้อยแบบนี้เนี่ยทำให้บางฟีเจอร์มันอาจจะถูกปัดทิ้งไปนั่นเองนะครับหน้าถัดไปเนี่ยผมเลือกให้เป็นการแสดงผลสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ฝนตกไหมวันเสาร์เป็นยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่มันจะอ้างอิงจาก GPS ที่เราอยู่ณขนาดนั้นนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้นาฬิกามันจับเวลาเราอาจจะต้องเข้าเมนูนั้นเมนูนี้แต่อันนี้เนี่ยเขามีพรีเซตมาให้เราเลยนะครับอยากจะจับ5นาที10นาทีเนี่ยเรากดเข้าไปเพียงคลิกเดียวมันก็จะเริ่มการจับเวลาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะพอสเรากดได้ทุกเมื่อจะมีการแสดงผลในเรื่องของฮาร์ทเรทเรากดเข้าไป1ทีซึ่งนาฬิการุ่นนี้เองเราสามารถที่จะตั้งค่าให้เขาเนี่ยวัดฮาร์ทเรทของเราได้ตลอดทั้งวันก็ได้นะครับหน้าต่างนี้เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับมันจะเป็นวงล้อการบอกเป้าหมายในแต่ละวันนะครับซึ่งในส่วนของสีเขียวเนี่ยจะเป็นการวัดว่าทั้งวันนี้เนี่ยเราแอคทีฟไปชั่วโมงไหนบ้างนะครับการแอคทีฟตรงนี้เนี่ยจะอ้างอิงจากจำนวนก้าวที่เราเดินด้วยถ้าเกิดว่าจำนวน9มันไม่ถึงค่าที่เขาตั้งเอาไว้เช่น109เนี่ยเขาก็จะไม่นับว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยคุณกำลังแอคทีฟอยู่นะครับส่วนด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าในวันนี้เนี่ยเราออกกำลังกายไปมากพอหรือเปล่าเดินเร็วสักพักนึงหรือว่าไปปั่นจักรยานในบ้านสักหน่อยนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งในเรื่องของแคลอรี่เผาผลาญไปที่เท่าไหร่บอกด้วยว่าดิสแทนซ์หรือว่าระยะที่เราเดินไปทั้งหมดเนี่ยจำนวนกี่กิโลเมตรอะไรประมาณนั้นนะครับในหน้านี้เองเนี่ยมันก็เป็นการวัดฮาร์ทเรทอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการวัดฮาร์ทเรทที่บอกอย่างละเอียดในแต่ละชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่อัตราเต้นของหัวใจของเรามันสูงสุดณตอนนั้นมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็จะมีเสียงปี๊บๆๆออกมาด้วยกดเข้ามา1ทีเนี่ยจะมีการบอกว่า
เราแฟตเบิร์นไปกี่นาทีนะครับเราวอร์มอัพไปกี่นาทีเราพักผ่อนไปกี่นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากแนะนำว่าให้ไปดูในโทรศัพท์มันจะดูง่ายกว่านะครับโอเคมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกอีกเยอะนะทั้งเรื่องของการจับเวลาการล้างมือการออกกำลังกายของ Google Fit คะแนนคาร์ดิโอของ Google Fit นะครับพาดหัวข่าวของ Google Newsติ exercise นะครับหรือว่า voice memo โอ้การแจ้งเตือน notification ต่างๆที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์ของเรานะครับการแจ้งเตือนตรงนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่ Facebook เอ่ย Messenger เอ่ย YouTube เอ่ยสำหรับใครที่เป็น YouTuber นะครับก็จะมีคอมเมนต์เด้งเตือนตรงนี้ด้วยรองรับภาษาไทยนะครับเวลาเราอยากจะตอบใครก็แล้วแต่เช่นตอบ Facebook เนี่ยเราสามารถตอบได้ไหม Facebook จะตอบไม่ได้นะครับอ่านได้อย่างเดียวถ้าเกิดว่าเป็น YouTube ตอบได้ไหม YouTube ตอบไม่ได้นะครับอ่านได้อย่างเดียวถ้าเกิดว่าเป็น LINE ล่ะเราสามารถกดตอบกลับได้นะครับซึ่งมันก็รองรับหลายรูปแบบพูดเพื่อให้เขาเนี่ยแปลงเป็นตัวอักษรก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นอีโมจินะครับซึ่งอีโมจิเนี่ยเราเลือกที่จะวาดก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกในสิ่งที่เขาสร้างมาให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถกดมาได้แต่มันอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับมันก็เลื่อนๆได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งเราสามารถพิมพ์ตอบได้นะครับแต่ว่ารองรับเฉพาะคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคราวนี้เรากลับมาที่หน้าจอหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราปัดจากด้านบนลงข้างล่างจะเห็นว่าจะเป็นช็อตคัทเปิดปิดเสียงกดค้นหาโทรศัพท์ได้นะครับในกรณีที่เราอาจจะหาโทรศัพท์ไม่เจอเราสามารถเข้าโหมดไฟฉายได้หยิบกุญแจแล้วหารูเสียบกุญแจไม่เจอเราสามารถเปิดโหมดเครื่องบินได้เปิดโหมดไม่รบกวนได้นะครับในเรื่องของจอแสดงผลนะครับระยะเวลาการหมดหน้าจอเราสามารถเลือกได้สูงสุดก็คือ15วินาทีซึ่งจริงๆแล้ว15วินาทีเนี่ยมันเยอะกว่ารุ่นที่แล้วนะครับแต่สำหรับผมเอง15วินาทีก็ยังน้อยไปอยู่ดีคราวนี้เรากลับไปที่หน้าเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งก็คือ away on display ก็คือการเปิดหน้าจอตลอดเวลาในการเปิดโหมดนี้นะครับคุณผู้ชมไอ้หน้าจอการพักของนาฬิกามันจะเปลี่ยนไปครับเวลาที่หน้าปัดเขาเปลี่ยนจากหน้าจอหลักมาเป็นหน้าจอรองเนี่ยเขาจะอ้างอิงเข็มหน้าปัดจากไอ้ที่เราเลือกไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นนาฬิกาดิจิตอลบ้างแหละดูซิว่าเวลาเขาพักหน้าจอเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าจอจากเข็มเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นหน้าจอรองเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นแบบตัวเลขแล้วคราวนี้เราลองอยากจะเปลี่ยนหน้าจอไปแบบรูปแบบอื่นอีกดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นแบบนี้ดูบ้างชึบปาบเขาให้นี่ครับเป็นแบบอันสุดท้ายที่ได้เตรียมไว้ชึบปริ้งนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสะบัดข้อมือแล้วให้เขาทำการโชว์เป็นหน้าจอหลักเนี่ยเราสามารถตั้งค่าด้วยวิธีโดยง่ายนะครับคือการที่เข้าไปที่เมนูกดการตั้งค่าแล้วเลือกไปที่ท่าทางการสัมผัสครับอยู่ตรงนี้เมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราจะต้องเปิดคำสั่งที่เรียกว่าเอียงเพื่อปลุกนะครับโอเคเราลองเปิดดูมันอาจจะกินแบตเตอรี่เยอะกว่าปกตินะแล้วเราลองสะบัดข้อมือดูแค่นี้ก็จะเป็นการปลุกหน้าจอได้แล้วโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแตะหรือว่าต้องกดปุ่มใดๆเลยอ่ะสะบัดให้ดูอีกทีชึบเป็นแบบนี้เรื่องของระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับซึ่งเขาก็จะมีโหมดการใช้งานให้เราเลือกด้วยว่าเป็นโหมดแบบปกติทั่วไปหรือว่าเป็นโหมดการประหยัดพลังงานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้งานในโหมดปกติทั่วไปใช้งานได้นานสุดอยู่ที่ประมาณสัก 4-5 วันเลือกที่จะเปิดฮาร์ทเรทให้เขาวัดตลอดเวลาเลือกที่จะเปิดฟังก์ชันบันทึกการนอนหลับทั้งคืนอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะทำให้แบตเตอรี่มันลดลงไปอีกนะครับซึ่งก็จะใช้งานได้อยู่ที่ราวๆประมาณสัก2วันถึง3วันแต่สำหรับใครนะครับที่อยากใช้ Essential Mode เวลาเราเข้าสู่โหมดนี้เนี่ยตัวนาฬิกาจะต้องรีเซ็ต1ครั้งครับคุณผู้ชมเราอยากจะกลับมาที่เมนูปกติเราจะต้องกดปุ่มด้านบนค้างเอาไว้แล้วตัวนาฬิกาจะเริ่มระบบใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับก็จะมีโลโก้ขึ้นก่อน1ทีแล้วก็ตามมาด้วย Wear OS ก็จะมีระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่45วันต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับการที่มันมีฟีเจอร์เยอะแยะแบบนี้เราควรจะเปิดทั้งหมดไปเลยครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มเงินใช่ไหมเริ่มจากอันแรกเลยก็คือติ๊กเฮลฮะติ๊กเฮลเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่พูดถึงสุขภาพของเรานะครับก็จะมีการบอกว่าวันนี้เผาผลาญไปกี่แคลเดินไปกี่กิโลแล้วนะครับฮาร์ทเรทวันนี้เป็นอย่างไรนะครับในอาทิตย์นี้ก็จะมีไอ้วงล้อกลมๆเนี่ยซึ่งมันก็ดูได้โดยง่ายนะว่าในแต่ละวันนั้นเนี่ยร่างกายของเราได้ทำงานอย่างเต็มที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หรือเปล่า Tick Sleep เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันบันทึกการนอนหลับของเรานะครับวันนี้เรานอนกี่ชั่วโมงสัปดาห์นี้เรานอนไปแล้วกี่ชั่วโมงนะครับหลับไม่ได้ลึกมากเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ Awake นะครับ REM เนี่ยมันคือการวัดในกรณีที่เรากอกลูกตาไปมาๆเราอาจจะไม่ได้หลับสนิทนะครับเรากำลังอยู่ในห้วงความฝันคือร่างกายเนี่ยเราไม่ได้ขยับไปไหนหรอกแต่ว่าลูกตาเราเนี่ยมันเหมือนมันมองไปทางนั้นทางนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันแม่นแค่ไหน
เพราะเราจะรู้ได้ไงว่าเราฝันไปกี่นาทีในฝันมันไม่ได้มีนาฬิกาจับเวลาบอกนี่นะแล้วก็จะมี light sleep deep sleep นะครับหรือว่าการหลับลึกเรามาดูกันที่แอปพลิเคชันอันถัดไปนะครับก็คือ Tick Breath การฝึกการหายใจดูกราฟิกที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอได้เลยนะครับเข้าออกเป็นยังไงนะครับพอครบเวลา1นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับผลที่ได้ของผมเองก็อยู่ที่ประมาณ77นะครับคราวนี้เราจะพาไปดูกันที่ติ๊กเซนนะครับตรวจจับความเครียดเขาให้เราเนี่ยอยู่เฉยๆเพื่อที่จะทำการคำนวณ นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะนั่งเล่นโทรศัพท์รอแล้วกันหลังจากที่นั่งรอประมาณปีกว่านะครับผมได้ตัวเลขที่ออกมาแล้วนะครับก็คือเลข11ณขณะนี้ผมกำลังรีแลกซ์อยู่เรามาดูกันที่แอปพลิเคชันถัดไปนะครับนั่นก็คือ Tick Oxygen นะครับแอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่ในการวัดค่าอากาศในเลือดนะครับซึ่งเขาก็จะมีการอธิบายด้วยว่าตัวเลขที่เราได้นั้นมันคือค่าปกติหรือเปล่า Voice Memo ครับคือแอปนี้เองเนี่ยเมื่อเราเข้าไปเขาจะให้เราเนี่ยสตาร์ทเรคคอร์ดิ้งหรือว่าบันทึกเสียงนะครับแต่ว่ามันมีความสามารถอันหนึ่งครับที่เราสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษและเขาจะแปลให้มาเป็นตัวหนังสือได้ณขณะนี้เองเนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ดูนะครับผมได้เตรียมประโยคภาษาอังกฤษมาไว้อยู่ประมาณนึงแล้วนะครับให้ Hi, Nopon I saw you have already published the review video would you please put our link on the descriptionso that your audience will know where they can buy it เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดไป18วินาทีก็เป็นคลิปเดียวกันนะครับเราจะกดเพลย์จากโทรศัพท์ก็ได้แปลงเสียงให้มันเป็นข้อความได้นะครับนี่คำว่า convert เราสามารถกด submit order ได้เลยเราอาจจะต้องรอการแปลงเป็นตัวหนังสืออยู่ที่ประมาณสักเกือบ1นาทีนะครับเนื่องด้วยว่า accent ของผมหรือว่าการออกเสียงของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องหรือว่าไม่ได้คมชัดมากพอนะครับความใกล้เคียงจากสิ่งที่ผมจดมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ที่ประมาณสัก 95% บวกๆอยากจะให้แอปพลิเคชันหรือว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยรองรับภาษาไทยด้วยนะครับทำให้หลายๆคนนะครับได้เอาไปใช้ในการเรียนได้เอาไปใช้ในการทำงานในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆที่ผมได้ติดตั้งเพิ่มเอาไว้เนี่ยก็จะมี Spotify นะครับแล้วก็รวมถึง Google Map ตัวนาฬิกาเองเนี่ยจะไม่สามารถค้นหาสถานที่ได้ด้วยตัวเองนะครับคราวนี้พอเรากดนำทางปุ๊บเนี่ยตัวนาฬิกาจะมีการดีเทคด้วยตัวเองนะครับก็คือเราอยากรู้ว่าจะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็สามารถจะดูได้เลยว่าอีก60เมตรนะเลี้ยวซ้ายสำหรับใครนะครับที่เดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆเนี่ยแล้วไม่สะดวกที่จะหยิบมือถือขึ้นมาดูก็ดูแมปจากทางนาฬิกาได้ตัวนาฬิกาเองเนี่ยสามารถที่จะกดพอสกดเพลย์เพลงนั้นๆได้นะครับหรือว่ากดข้ามเพลงไปเพลงถัดไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับใครเนี่ยที่มีหูฟังไร้สายนะครับใช้ตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นตัวควบคุมเพลงก็ได้เหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคาดหวังนะว่าเราอยากจะให้เพลงเนี่ยมันไปดังที่ตัวนาฬิกาซะมากกว่าเรามาปิดท้ายในเรื่องของการใช้ในการโทรศัพท์กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งตัวนาฬิกาเองเนี่ยสามารถที่จะนำเข้าคอนแทคทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์ของเราเนี่ยมาแสดงผลในนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะกดเบอร์โทรเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ย085ก็จะมีเบอร์ที่เราเมมชื่อไว้อ๋อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องโทรหาคนนี้เราก็กดเข้าไป1ทีนะครับเลือกที่จะโทรออกก็ได้เลือกจะส่ง SMS ก็ได้อ่ะเวลาเราจะรับสายนะครับเราก็กดรับตรงนี้ได้เราจะโทรออกเราก็กดโทรออกจากตรงนี้ได้หรือว่าเราอยากจะปฏิเสธสายใครเราก็กดวางสายจากตัวนาฬิกาได้เช่นเดียวกันเสียงที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยจะมาดังที่ตัวฝั่งนาฬิกาแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหยิบโทรศัพท์มาคุยโอเคผมคิดว่าทั้งหมดมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ Tick Watch Pro 3GPS นะครับเป็นไงครับว่าข้อมูลตรงนี้ที่ผมรวบรวมมาในระยะเวลาไม่กี่วันเนี่ยมันมากพอมันเยอะพอสำหรับการนำไปใช้ในการตัดสินใจหรือเปล่าเราจะปิดท้ายไปด้วยเรื่องของน้ำหนัก 41.9 กรัมนะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่ในนาฬิกาเท่ๆสักเรือนแล้วไม่อยากจะได้รุ่นที่หนักจนเกินไปสำหรับราคาจัดจำหน่ายนะครับก็อยู่ที่ 11,900 บาทไทยนะครับเขามีร้านค้าที่เป็นออนไลน์สโตร์ด้วยก็มีทั้ง Shopee มีทั้ง Lazada นะครับใครที่อยากจะลองนะครับก็สามารถไปหาลองได้ที่ตามงานอีเวนท์ที่น่าสนใจเช่น Commart เอ่ยหรือว่า Thailand Mobile Expo และสำหรับข่าวสารอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะติดตามเพิ่มเติมหลังจากนี้เนี่ยสามารถไปหาอ่านได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของทาง Tick Watch ของเขาเองเลยก็จะมีสินค้าอีกมากมายนะจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวนาฬิกาซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้โอกาสดีๆเนี่ยเราอาจจะหยิบยกอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะครับของทาง Tick เนี่ยเอามารีวิวให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะก็อยากจะเล่าให้หมดไหนๆมาทั้งทีแล้วก็เอาเป็นแบบเต็มเหนี่ยวกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ